ยังไงคะกับสเตทเมนต์ที่ว่าผิวขาวกระจ่างใสขึ้นได้ใน7วันโอ้โหทางเรารู้สึกแวบแรกเลยเคลมแรงนะคะ7วันเป็นเวลาที่สั้นนะคะแต่ว่าทางแบรนด์เขาก็มั่นใจมากๆว่าถ้าใช้ผลิตของเขาร่วมกันนะคะเช้าเย็นติดต่อกันเป็นเวลา7วันเนี่ยจะเห็นพัฒนาการทางผิวที่เปลี่ยนแปลงจริงจับต้องได้นะคะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปแล้วแบบbefore after ดีขึ้นนะคะไม่ค่ะเขากล้ามากส่งสีนี้มาเลยนะคะแถบวัดสีผิวค่ะว่าใช้7วันแล้วมีพัฒนาการกระเถิบเฉดขึ้นแน่นอนผู้ทาชิ้นของเราคือสิ่งนี้เลยนะคะ Skin Sister 2สิ่งนี้ที่หมอจะใช้นะคะ Challenge ตัวเอง7วันต่อจากนี้ได้แก่ Brightening Ampoule นะคะแล้วก็ Brightening Booster นะคะก็ถ้าใครสนใจแล้วว่า7วันนี้นะคะเขาจะช่วยผิวหมอได้จริงไหมนวัตกรรมเป็นยังไงก็ตามไปชมกับหมอได้เลยค่ะมาฟังนวัตกรรมนะสิ่งที่เขาสัญญากันก่อนนะคะบอกว่าผิวเราเนี่ยจะสว่างขึ้น2ระดับนะคะใน7วันยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวที่ดีขึ้นด้วยสารสกัดจากโอบีเซหรือว่าดอกซากุระกลีบซ้อนนะคะแล้วจุดด่างดำลดลง 79% และสิ่งนี้นะคะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะคะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ปราศจากสารกันเสียน้ำหอมแอลกอฮอล์น้ำมันแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยค่ะฟังดูดีมากๆนะคะหากใครสงสัยนะคะว่าแอมพูคืออะไรน้องก็คือมาในกล่องเซตแบบนี้นะคะว่าใช้7วันเขาจะมาในรูปแบบน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดที่ปิดสนิทขนาดเล็กนะคะเพื่อคงประสิทธิภาพสารสำคัญไว้ให้ดีที่สุดสามารถดูแลผิวของเราได้อย่างตรงจุดแล้วก็เร่งด่วนโมเลกุลนาโนขนาดเล็กลงลึกเข้าสู่เซลล์ผิวอย่างตรงจุดก็เลยจะเห็นผลไวนั่นเองค่ะเป็นสกินแคร์ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายกับเอเซนแต่เซรั่มนี่แหละแต่นะคะมีความเข้มข้นมากกว่าอัดแน่นแล้วก็สดใหม่นะคะทำให้เห็นผลเร็วกว่ามากๆนะคะจะเน้นแบบบูสต์ฟื้นคืนพลังให้กับผิวอย่างเร่งด่วนสมมติว่าเพื่อนๆหน้าโทรมจัดมาในช่วงเนี้ยแบบมีเวลา7วันอยากจะกลับมาแบบแน่นนะคะก็จะตัวนี้แหละประสิทธิภาพเขาก็จะเห็นผลดีกว่าการใช้ครีมในแบบ everyday ทั่วไปของเพื่อนๆนั่นเองหน้ามอสเนี่ยก็ไม่หมู่นะคะตอนนี้ลอยเยอะมากภายใต้เครื่องสำอางนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวจะล้างหน้าแล้วมาเจอกันค่ะ Skin Sister ทาล้างหน้ามาแล้วนะคะให้ดูชมหน้า before day 0ก่อนที่เราจะไปใช้ Skin Sister กันค่ะก็จะเห็นว่าหมอมีรอยสิวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะหน้าผากก็มีนะคะแต่ตอนนี้จะชัดสุดเพิ่งผ่านช่วงวาจะดองมานะสกินแคร์อื่นๆที่เรามีถ้ารู้สึกว่าต้องการสามารถใช้ร่วมกันไปได้แต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราจะพิสูจน์สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือแอมพูลกับเซรั่มเนาะหมอก็จะใช้อื่นๆแบบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วกันนะคะแต่ว่าเนี่ยมีตกน้ำตกที่บางมากๆไปแล้วนะคะก็จะมาต่อกันด้วยน้องแอมพูลนะเดย์วันเนี่ยจะมีตัวขวดพลาสติกที่ช่วยเปิดนะคะให้อยู่ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้กรึ๊กก่อนที่จะหักนะคะคอน้องนิดนึงเผื่อน้องแอมพูจะเหลืออยู่ที่ส่วนหัวนะคะหักค่ะเป็นแบบมุมที่ถนัดได้เลย15องศานะคะแล้วก็ปึ๊บพอเราหักเสร็จแล้วนะคะเราดันตัวแคปขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมให้น้องเขาอยู่ในส่วนด้านบนถ้าใช้ไม่หมดนะคะคือเช้าใช้ไปแล้วจะเก็บไว้แบบให้มันแบบสดสะอาดที่สุดเพื่อใช้ต่อในตอนเย็นนะคะเราสามารถปึ๊บปิด1แล้วก็คว่ำไว้อย่างนี้ได้เลยซึ่งมาดูนี้กันนะคะแล้วก็หยอกออกมาเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะหมอว่าก็ไม่ได้เหลวแล้วก็ไม่ได้ข้นหรอกค่ะก็จะทาทั่วหน้าให้ทั่วนะแล้วก็หมอจะเน้นตรงรอยเนาะที่เรามีนะคะทาไปครึ่งหลอดแล้วสำหรับแอมพูก็จะเห็นว่าเขาอะซึมไปหมดนะแต่ว่าเห็นไหมว่าผิวหมอเหนียวขึ้นนะมันมีการบำรุงแต่ก็ไม่ได้เหนียวค่ะมาแล้วก็มาต่อกันที่บูสเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นหัวดอปเปอร์เข้าใจง่ายๆเลยปึ๊บทางเราว่าสัก2ปั๊มทาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวนะคะแล้วหมอก็จะใช้ต่อเนื่องแบบนี้ไป1อาทิตย์ค่ะ7วันเช้าเย็นนะคะแล้วเรามาดูกันสิว่ามีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดหรือเปล่านะคะอันนี้คือเริ่มต้นกับแถบมาดวัดที่ Skin Sister ให้มาใช้นะคะว่ากันตรงๆแล้วจริงๆหมอาจจะเข้มกว่าเบอร์เข้มสุดของเขาอีกนะคะแต่ว่าอ่ะยึดกันเป็นว่าประมาณนี้นะคะว่ามันใกล้ๆกับเบอร์14ค่ะหวังใจว่าจะแบบ7วันแล้วจะแบบกระจ่างขึ้นนะคะซูมเข้ามาเราจะได้เห็นกันแบบจะday 3นะคะมาอัปเดตให้ดูอันนี้คือตอนเช้าก่อนที่หมอจะแต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะอันนี้ทาแล้วทั้งแอมพูลแล้วก็บูสเตอร์เลยเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเขาซึมไปค่อนข้างดีค่ะพัฒนาการผิวเวลาส่องกระจกแล้วอ่ะเดินผ่านในห้องน้ำมารู้สึกว่าหน้าเรามันก็ดูแบบสมูทดีนะคือแบบไม่ค่อยสะดุดตรงรอยแดงแล้วนะคะตอนนั้นอ่ะที่เพิ่งเริ่มใช้คือ
พวกรอยแดงอ่ะชัดมากนะอันนี้ก็คือจางลงเร็วดีชราแล้วก็อันเนี้ยจำได้ไหมอันนี้ก็คือจางลงเร็วอะค่ะไม่ค่อยสะดุดแหละแต่แอบมีสิวใหม่จะขึ้นนิดนึงใส่แมสแหละอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่ามีพัฒนาการยังไงไม่รู้อัปเดต on day 5นะคะเราจะมาถาดด้วยกันคุณว่าไงดิฉันว่าหน้ามันดูใสจัดยังไงไม่รู้แต่ว่าไม่อยากเค็มแรงไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวรอพูดถึงวันที่7ก่อนนะคะแต่ว่าสิวเนี่ยมันต้องขอ excuse เลยเพราะว่าดิฉันนอนดึกบางวันนอนมาตี5ซึ่งหน้าตีมากเลยมันก็จะมีแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แบบขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าให้ดูรอยเก่าจะเห็นถึงความว่าเออที่จางนะจ๊ะแล้วก็หน้าคงหน้าแก้มเนี้ยใส่ปาดต่อค่ะกับน้องบูสเตอร์นี่ให้ดูผลงานการใช้จริงนะคะหมดทุกหลอดแล้วรวมถึงบูสเตอร์นะคะครึ่งขวดมาค่ะมาเล่าการรีวิวเซ่เราจะมาดูกันนะคะว่ามาตรวัดสีผิวจะบอกอะไรเราบ้างนะคะคราวที่แล้วมอสอยู่แบบเบอร์ท้ายสุดนะก็คือเบอร์14ค่ะวันนี้แต่เห็นพัฒนาการอ่ะทุกคนมอสว่า I'm better match นะคะ right now with แบบ11 12อ่ะในแง่นี้อุ๊ย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 เขาทำได้จริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยอุ๊ย my god ฟาดนี่มาถ้าคนไม่เชื่อค่ะจะให้ดูกันโดยละเอียดเนี่ยจำได้ว่าเราจะมีรอยอยู่ตรงกลางหน้าผากตอนนั้นใช่ไหมเป็นสะเก็ดเลยตอนนี้คือแทบเนี่ยจางมากๆมองแทบไม่เห็นเลยคือแบบอย่างเงี้ยฟึ๊บๆๆๆเพื่อนๆแทบไม่รู้เลยนะคะแล้วก็มีรอยสิวอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยคอมเพล็กชันโดยรวมก็ดูสว่างนะคะอันนี้คือรู้สึกได้เลยถึงความแบบปริ้งแบบดูเป็นแผ่นเดียวกันมากขึ้นตรงไหนที่แบบดูคล้ำแบบพวกใต้ตาพวกขอบหน้าของหมอน่ะมันดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นอันเนี้ยที่รู้สึกได้แล้วก็รู้สึกดีแล้วก็พร้อมจะใช้ต่อนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยู่นะคะถามว่าแนะนำไหมหมอตอบได้เลยนะคะว่าแนะนำโดยส่วนตัวที่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าเออมันเห็นผลที่แบบบอกได้กับตัวเองเลยว่าหน้าเราผิวหน้าคอมเพล็กชันโดยรวมมันกระจ่างใสขึ้นแล้วรอยก็จางลงไปจริงๆนะคะประสบรู้สึกว่าอุ้ยอุ้ยฉันสวยนี่หว่าแกแล้วก็ยิ่งอยู่ในกล้องนะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้ามันเคลียร์ขึ้นค่ะมันแต่งหน้าได้ง่ายสวยขึ้นนะคะใครไม่ชอบบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะแนะนำเลยก็ใช้คู่กันก็เห็นผลดีค่ะมาดูเรื่องราคาของเขากันบ้างนะคะเอาจริงๆว่าไปดูราคามาแล้วอุ้ยราคาน่ารักมากๆยิ่งเทียบกับแอมพูแบรนด์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดนะคะถ้าสมมติว่าใครมีอีเวนต์สำคัญจะไปอย่างเช่นอีก7วันจะไปงานรวมรุ่นที่ต้องเจอแบบแฟนเก่าเพื่อนเก่ามากมายที่จะแบบว่าอยากรู้ว่าผิวหน้าเธอเป็นอย่างไรชีวิตเธอมันดีขึ้นหรือยังนะคะแนะนำสิ่งนี้มีไว้บูสต์ผิวนะคะให้แบบเห็นผลชัดเห็นผลไวสิ่งนี้ก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆเลยราคานะคะตัว Reance Ampoo 7วันนะคะเหลือ590นะคะจากปกติ 1,150 ลดเยอะมากคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ตัวบูสเตอร์ที่เป็นขวดปั๊มเนาะ 15ml ขวดละ490จากปกติ990นะคะมีช่องทางจำหน่ายที่ Shopee Lazada แล้วก็ WhatsApp นะคะทุกคนก็ไปตามนี้ได้เลยค่ะสะดวกทางไหนไปช็อปทางนั้นนะคะโอเควันนี้นะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะสะใจเห็นผลกันไปแบบเต็มๆแบบนี้แล้วนะคะอยากดูวิดีโอจากมอสอะไรอีกนะคะยี่ห้อไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูป before after แชร์ในเพจสักหน่อยนะคะเรื่องนี้มันต้องขยายวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ